ตอนนี้ก็ถือหุ้นอยู่สัก20กว่าตัวประมาณ10หลักคือพันล้านใช่ๆๆแล้วก็เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งก็คือหมดเลยหมดไม่เหลือเลยครับนึกถึงคําพูดตอนไปเรียนเมืองจีนที่เขาบอกตึงเทียนหนานชิวเหรินเกิ้งหนานเขาบอกขึ้นสวรรค์เนี่ยยากนะขอให้คนช่วยเหลือเราตอนลําบากเนี่ยยากกว่าขึ้นสวรรค์อีกพื้นฐานการเรียนแบบยากมากคุณแม่ก็อยากให้เราไปรับช่วงขายก๋วยเตี๋ยวผมก็หาทางรอดของผมเองก็คือมีเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่ขี้หมูขี้หมาก็วันละ400สวัสดีครับเจออีกครั้งกับผมพอลและนี่คือ The Exclusive Talk ครับรายการที่จะพูดคุยกับคนที่เป็นที่สุดของที่สุดในแต่ละสาขาอาชีพเท่านั้นนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับเซียนหุ้นพอร์ตพันล้านครับ Whoa. ต้องบอกว่าผู้ชายคนนี้ self made ครับชีวิตของเขานั้นล้มลุกคลานเหลือเกินครับเกิดในครอบครัวปานกลางครับเรียนจบน้อยครับเพียงแค่ม.3เท่านั้นเองมีอยู่วันนึงครับเขาบังเอิญครับเดินๆอยู่ครับแล้วไปพบกับดร.นิเวศเหมวชิระวรากรครับและนั่นเป็นครั้งแรกครับที่เขารู้จักว่าการลงทุนในหุ้นคืออะไรครับฟังเสร็จปุ๊บเขาไปซื้อหนังสือทุกเล่มของดร.นิเวศมาอ่านครับแล้วเขาก็เริ่มลงทุนครับจากเงินที่เขามีเพียงแค่5ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ทุกวันนี้เขามีพอร์ตเป็นพันล้านแต่ว่าเขาสามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง200เท่าเขาทำได้ยังไงถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณทิวาชินทาดาพงศ์หรือว่าเซียนมี่ครับเซียนมี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อต้องบอกว่าผมเป็นแฟนคลับตัวยงคนหนึ่งเลยติดตามตลอดเลยนะครับแล้วนี่เป็นเกียรติมากที่แบบมานั่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนย้อนประวัติเซียนมี่นะครับแต่ขอเริ่มตรงนี้ก่อนว่าเซียนมี่ปัจจุบันเนี่ยพอร์ตหุ้นใหญ่มากนะครับพอจะบอกนะครับประมาณเท่าไหร่ครับก็จริงๆตอนนี้ก็ถือหุ้นอยู่สัก20กว่าตัวประมาณ10หลักก็เลยอย่างนี้เนาะประมาณ10หลักก็คือพันล้านใช่ใช่ใช่พันล้านเนาะงั้นผมขอย้อนไปก่อนนะครับตั้งแต่เด็กเลยว่าเซียนมี่เกิดในครอบครัวแบบไหนนะครับก็จริงๆเป็นครอบครัวคนชั้นกลางคนจีนก็ขายโจ๊กอยู่ตลาดสี่ย่านนะครับทุกนี้อาโกก็ยังขายอยู่ผมเป็นพี่คนโตมีน้องสาวกับน้องชายทั้งหมดมีพี่น้อง3คนก็ชีวิตวัยเด็กก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวาเพียงแต่ว่าเราก็มีความสุขตามอัตภาพเพียงแต่ว่ารู้ว่าเราอยากได้อะไรเราจะไม่ได้เพื่อนๆจะมีตังค์อ่ะเขามีกล่องดินสอดีๆอะไรเงี้ยเราจะไม่มีแล้วก็เรียนหนังสือไม่ดีคือพื้นฐานการเรียนแบบแย่มากกลับมาบ้านคุณแม่ก็ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าบ้านขายที่ร้านขายโจ๊กเขาก็อยากให้เราไปรับช่วงขายก๋วยเตี๋ยวเขาบอกถ้าเรียนไม่รู้เรื่องไปขายก๋วยเตี๋ยวแล้วกันลูกผมก็ไม่อยากขายก๋วยเตี๋ยวเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่ยากลำบากอาม่าก็จะมาเลยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยคนเก่งอ่ะตอนอนุบาลไม่เก่งอ่ะเดี๋ยวประถมมันจะเก่งประถมก็ไม่เก่งอีกก็สอบตกเองนะครับอาม่าก็บอกเฮ้ยคนเก่งถ้าตอนประถมไม่เก่งเดี๋ยวมัธยมมันก็เก่งผมมีให้กำลังใจให้กำลังใจตลอดเวลาแล้วตอนมัธยมเนี่ยผมก็ติดรอติดม.ส.ติดม.พ.คือติดทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีให้ติดนะครับจะเรียนจบมาได้แบบกระท่อนกระแท่นแม่ก็บอกอ่ะครั้งนี้จบอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมาขายก๋วยเตี๋ยวแล้วกันแต่อาม่าบอกคนเก่งอ่ะถ้าตอนเรียนไม่เก่งเดี๋ยวตอนทำงานเนี่ยมันจะเก่งคือเขาก็จะให้กำลังใจเราตลอดว่าเราเป็นคนเก่งเราต้องรวยแน่เราเป็นคนมีความสามารถอะไรประมาณนี้ครับเท่าที่เข้าใจเซียนมี่เนี่ยมีโอกาสเรียนถึงประมาณม.3แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อไม่ได้เรียนต่อเป็นเพราะอะไรครับก็เหตุผลก็สองอย่างนะครับไม่ได้ที่บ้านไม่สนับสนุนให้เรียนคุณพ่อผมเนี่ยชอบให้ลูกๆเรียนหนังสือน้องสาวผมน้องชายเนี่ยจบเกียรตินิยมหมดทุกคนหัวดีในการเรียนแต่ผมเรียนไม่ได้เพราะผมเรียนไม่ได้เสร็จพ่อก็เลยรู้สึกว่าอยากจะหาวิชาชีพให้คุณพ่ออยากให้เรียนแต่พอเราไม่อยากเรียนเสร็จปุ๊บผมก็หาทางรอดของผมเองก็คือมีเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่หน้าโรงเรียนเลยโรงเรียนพร้อมพันธุ์วิทยาเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างพ่อแม่เพื่อนอ๋อพ่อแม่เพื่อนแล้วเขาเล่าให้ฟังทุกวันเล่าว่าดีกำไรดีตอนนั้นมันเป็นช่วงขาขึ้นของธุรกิจโลจิสติกลักษณะนี้แล้วกันคือขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่ขี้หมูขี้หมาก็วันละ400ผมก็เลยทำแบบนั้นอยู่พักหนึ่งด้วยความสนุกสนานนะครับก็รายได้ดีมากในยุคนั้นวันละพันหนึ่งประมาณนี้ครับโอ้โหวันละพันสามหมื่นตอนใช่ใช่ตอนวัยตอนโอ้โหสิบห้าไหมครับโอ้โหเพิ่งจบม.3ครับสุดยอดเลยเฮ้ย30,000ต่อเดือนก็ดีแล้วทำไมถึงหยุดครับคือตอนนั้นเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะทำตลอดไปนะครับแผนในใจเนี่ยอยากทำสักปี2ปีก็คือได้เงินสัก300,000-600,000แล้วผมจะเอาเงินตรงนั้นน่ะไปตั้งต้นทำธุรกิจ
คิดประมาณนี้ไม่ใช้เงินเลยนะเก็บกินข้าวบ้านเหมือนเดิมไม่บอกที่บ้านว่าอะไรยังไงนะครับแต่คุณพ่อเนี่ยตอนนั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ของภัตตาคารเจ้าพยาผมเข้าใจว่าคุณพ่อน่าจะมีลูกน้องอยู่สัก 5-600 คนโอ้โหแกเดินไปก็จะมีคนหวัดดีแล้วแบบลูกตัวเองขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างอ่ะมันเป็นเรื่องที่เขารับไม่ได้เขาไม่ชอบเขาเป็นคนเรียนจบเยอะเขาชอบอะไรที่ไม่เป็นแบบนี้เขาก็เลยพยายามคอนวินเราว่าเพราะอะไรถึงไปทำแบบนี้ทำไมถึงไม่ไปเรียนต่อทำไมถึงไม่ไปหาอาชีพดีๆผมบอกว่าผมอยากรวยผมอยากมีเงินผมอยากมั่งคั่งคุณพ่อก็เลยไปหาโจทย์ใหม่มาโดยพาเพื่อนอีกคนนึงมาซึ่งเปิดบริษัททัวร์แล้วเขาบอกเนี่ยเพื่อนพ่อคนนี้เดือนนึงได้หลายแสนเลยนะเปิดบริษัททัวร์พาคนไต้หวันมาเที่ยวเมืองไทยพาคนไทยเที่ยวจีนเที่ยวไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยผมฟังเฮ้ยมันก็ดีเนาะมันก็เขาก็เล่าให้ฟังว่ามันดียังไงสร้างโครงสร้างรายได้กำไรยังไงเราก็เริ่มเปลี่ยนแล้วว่าเฮ้ยเมื่อตอนแรกเราคิดว่าขับมอเตอร์ไซค์2ปีได้700,000แล้วไปทำธุรกิจอันนี้พ่อจะส่งไปเรียนภาษาจีนแล้วกลับมาเรากระโดดไปที่รายได้เดือนละหลายแสนเลยเฮ้ยฉลาดเว้ยอย่างนี้ฉลาดยอมไปเสียเวลาเรียนดีกว่าที่เมืองจีนก็เชื่อพ่อแล้วก็ไปโอเคครับผมจีนที่พ่อต้องการให้ไปเรียนเนี่ยคือจีนกลางพอไปปุ๊บก็เพื่อนๆก็จะเป็นคนที่จบปอตีมาแล้วปอโทมาแล้วอายุสัก21ถึง30กว่าปีผมจะเป็นเด็กที่สุดในรุ่นอายุ15ตอนนั้น15เอง15 15กว่าอะไรประมาณนี้ครับแล้วไปช่วงที่เขาเกิดปัญหาเทียนอันเหมินด้วยนะครับจริงดิใช่ใช่คือผมบินไปที่ฮ่องกงเนี่ยตอนนั้นจำได้เลยว่าตอนที่บินเข้าฮ่องกงเนี่ยทั้งไฟท์เนี่ยมีแต่คนบินกลับแต่เราอะเราบินเข้าเราบินสวนเข้าไปคือแต่ไฟมันยังบินอยู่นะครับบินเพื่อจะไปรับคนออกมาจากฮ่องกงออกมาจากจีนตอนนั้นเหตุการณ์มันชุลมุนมากวุ่นวายมากอ๋อโอเคโอนในชีวิตนี้ผ่านประสบการณ์มาเยอะมากเลยครับโอเคพอเรียนจบแล้ว2ปีทำไงชีวิตไปไงต่อครับทีนี้ก็พอเรียนจบแล้วเนี่ยก็มาทำงานอยู่ที่ฮ่องกงพักนึงครับผมสัก6-7เดือนนะครับอยู่ร้านอาหารสีฟ้าที่ทุกคนทานกันแถวหน้าทานแถวอะไรนั้นน่ะสีฟ้าของไทยสีฟ้าของไทยที่เปิดที่ใช่ไปล้างจานที่นั่นนะครับก็รู้สึกว่ายากครับแล้วก็เขาไม่ให้เราเขาไม่ได้เวลคัมให้เราได้ประชาชนซิติเซนง่ายขนาดนั้นเพราะเราไม่มีความสามารถเพื่อนที่ไปด้วยกันได้ผมไม่ได้ผมก็เลยกลับเมืองไทยพอกลับเมืองไทยเสร็จก็เลยเริ่มแล้วว่าไม่เรียนละบอกพ่อว่าไม่เรียนจะเอาความรู้ภาษาจีนที่มีไปทำงานก็เริ่มเป็นไกด์ครับโอเคตามที่พ่อตามที่พ่อพูดใช่ใช่ก็เป็นอาชีพที่ถ้าถามผมว่าดีไหมผมว่าดีมากแต่มันไม่ดีเหมือนที่คิดทุกอย่างเนี่ยตอนเราคิดกับตอนที่เราไปเจอมันจริงๆเนี่ยมันก็จะมีแกลบบางอย่างตอนแรกนึกว่าเที่ยวๆเล่นๆกินกินชีวิตน่าจะดีเฮ้ยไม่ใช่เว้ยความรับผิดชอบก็เยอะแล้วก็เรื่องที่ไม่ชอบที่สุดเนี่ยก็เพิ่งเข้าใจว่าการจะได้เงินเยอะๆเนี่ยต้องพาลูกทัวร์ไปซื้อของแพงๆที่มันแพงกว่าท้องตลาดแล้วเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นผมก็เลยรู้สึกมันไม่ใช่แล้วนั่นคือจุดทำเงินจริงๆจุดทำเงินจริงๆมันอยู่ตรงนั้นอ๋อเข้าใจละที่เพื่อนพ่อได้เยอะๆคือเขาต้องทำแบบนี้เราไม่อยากทำเพราะเรารู้ว่ามันแพงหรือคือเราพาไปเราก็รู้ว่าของชิ้นนี้ราคาเท่านี้แต่เขาขายแพงขึ้น10เท่าสมมติว่า10เท่ามีต้นทุนอยู่1เนาะกำไร90เขาก็แบ่งเรา4เขาเก็บไว้5ไกด์ทุกคนก็ทำทุกคนก็แฮปปี้ตอนนั้นก็เป็นยุครุ่งเรืองแต่ผมไปทำได้สักพักนึงมันไม่ค่อยสนุกโอเคจากนั้นไปไหนต่อนะครับจากนั้นก็เริ่มมาหาลู่ทางใหม่ๆละตอนนั้นฟังกับคนหลายคนเขาบอกให้ไปขายประกันคนขายประกันได้เนี่ยคุณจะขายทุกอย่างบนโลกได้อาชีพขายประกันมันยากที่สุดแล้วเริ่มเกี่ยวข้องกับการเงินแล้วนะเกี่ยวข้องผมก็เลยไปขายประกันไปขายประกันเสร็จก็โอ้โหช่วงนั้นขายประกันมันยากแต่ทำได้ดีนะครับแต่ก็มีคนไม่ค่อยอยากเจอเราเยอะเวลาเราไปแล้วบอกแก๊งบอกว่าไม่อยู่บ้างนู่นนี่นั่นบ้างเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังไม่ใช่อีกเราอยากจะทำงานที่ได้เงินด้วยเท่านี้แหละพอละแต่เราอยากมีความสุขเราอยากเจอคนที่เขาอยากเจอเราผมก็เปลี่ยนไปขายรถขายบ้านก็ลองทุกอย่างครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะครับตอนนั้น16-17ครับนี่เพราะว่าตั้งแต่เราคุยกันมาเนี่ยทำหลายอาชีพมาแล้วจนตอนนี้นึกว่าแบบเริ่มไป20กว่าแล้วยังแบบยังวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะใช่ใช่ใช่โอเคจากนั้นไปไหนต่อครับจากนั้นเนี่ยทำอะไรอีกหลังจากนั้นเลยเนี่ยก็มาขายคอมพิวเตอร์แล้วเจ้าของก็พูดไงดีเขาเกิดอุบัติเหตุทางการเงินบางอย่างแล้วเขาต้องเลิกเราก็เลยต้องรับช่วงต่อมาโดยที่เขาไม่ได้ต้องจ่ายเงินสดเขาให้ตีเช็คล่วงหน้าไปกี่งวดอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เป็นคนมาตีให้ตอนนั้นเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตละก็คือเริ่มหาเงินได้หลักหลายแสนบาทแล้วก็ชอบด้วยเป็นคนชอบไอทีชอบ
คอมพิวเตอร์ชอบเทคโนโลยีคือมันมีความสุขอีกแล้วอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นน่าจะ18 19อะไรอย่างเงี้ยแหละครับมันก็จะขยับขยับมาเรื่อยๆใช่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 แล้วก็เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งตอนนั้นเราเหลือศูนย์เลยไหมศูนย์ครับศูนย์เลยศูนย์เลยเพราะว่าเอาพยายามจะไปทำอย่างอื่นที่ไม่ถูกต้องแล้วมันก็ไม่เข้าใจกฎเกณฑ์การทำก็โดนเขาโกงบ้างโดนอะไรบ้างก็คือหมดเลยหมดไม่เหลือเลยครับคอนโดก็ผ่อนอยู่แล้วไปไงต่อครับชีวิตขายทุกอย่างที่ขายได้ก่อนไอ้ที่เราเอนจอยเราซื้อมารถใหม่อะไรเราก็ขายของใหม่ๆอะไรที่ยังพอขายได้ก็ขายเพื่อเอามาใช้จ่ายไปเรื่อยๆทีละชิ้นจนหมดหลังจากนั้นก็จำได้ว่าวันนั้นอยากกินร้านหน้าครับผมไปขอยืมคุณแม่500คุณแม่ไม่ให้แต่คุณแม่มีตังค์ด้วยนะต้องช่วยเหลือตัวเองอะไรเงี้ยตอนนั้นผมเดินออกมาคือแบบรู้สึกเสียใจนะวันนั้นรู้สึกว่านึกถึงคำพูดตอนไปเรียนเมืองจีนที่เขาบอกตึงเทียนหนานชิวเหรินเก้งหนานเขาบอกขึ้นสวรรค์เนี่ยยากนะขอให้คนช่วยเหลือเราตอนลำบากเนี่ยยากกว่าขึ้นสวรรค์อีกผมคิดต่อไปนี้ผมจะไม่ให้ใครผมจะไม่ขอใครอีกแล้วผมจะไม่ขอความช่วยเหลือจากใครอีกสักครั้งเดียวเพราะแม่เราอ่ะอาจจะเป็นคำสอนก็ได้นะไม่ได้บอกแม่ไม่ดีนะแต่ตอนนั้นน่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ว่าต่อไปจะไม่พึ่งพาใครแล้วเราจะระวังเราจะทุกสิ่งทุกอย่างครับแล้วพอไม่มีเงินอะไรเลยเนี่ยทีนี้จะไปทำอะไรต่อยอดอะไรครับตอนนั้นไม่มีอะไรทำอยู่เป็นปีที่เล่าให้ฟังว่าเราค่อยๆขายทรัพย์สินเก่าไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเครียดมากเครียดแบบเครียดเลยแล้วพ่อผมเนี่ยก็สังเกตเห็นเขาก็เลยเอาตัวหนังมาให้คู่หนึ่งเขาบอกไปดูหนังแล้วกันจะได้ไม่เครียดเดี๋ยวไปโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยผมก็ไปดูที่อิมพีเรียลลาดพร้าวโดยบังเอิญนะครับโดยไม่ได้คิดอะไรก็ไปดูหนังก่อนจะไปข้อต่อไปมีสถิติมาฝากครับ60 40ครับจากสถิติหลังบ้านเนี่ยมันโชว์ว่าจากคนที่ดูเนี่ยตอนนี้สมมติมี 100% นะครับจะมีคนที่ subscribe ไปแล้วเนี่ย 40% ด้วยกันและจะมี 60% ครับดูเรานะแต่ยังไม่ subscribe ก็อยากจะเชื้อเชิญครับว่า subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีทุกสัปดาห์มันหนังมันก็ยังไม่ฉายอ่ะแต่เราเห็นคนมุงกันอยู่ในมุมมืดผมไปดูเขาทำอะไรกันวะเขาเล่นเกมคอมพิวเตอร์สตาร์คราฟผมเฮ้ยคนมันต้องการเล่นขนาดนี้เลยเหรอชั่วโมงละ40 บาทเราก็เฮ้ยอยากทำว่ะแล้วที่บ้านเนี่ยที่เจ๊งไปหมดตัวมันยังเหลือคอมเก่าๆมันยังเหลืออุปกรณ์เหลือซากเหลืออะไรมันยังไม่ครบคอมพีนนะแต่ว่ามันก็สามารถจะใส่เงินอีกสักเล็กน้อยเนี่ยเราทำแบบนี้ได้สัก8 เครื่องตอนนั้นคิดเฮ้ยอยากทำแล้วประจวบเหมาะโชคดีมากที่พูดว่าห้างเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางห้างนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาให้เช่าพื้นที่ที่ในราคาที่เรานึกไม่ถึงนึกไม่ถึงขนาดไหนก็คือพื้นที่ห้องอาจจะสัก100-120 ตารางเมตรเดือนละ2,000คุณไม่ต้องจ่ายค่าแอร์คุณจ่ายค่าไฟเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะแอร์เขาเป็นแอร์ส่วนกลางคือผมก็ไม่เข้าใจว่าตอนนั้นเหมือนมันไม่โอเคแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เช่าในราคาถูกเพื่อจะเมนเทนให้ดึงทราฟิกเข้ามาก่อนผมก็เลยยืมเพื่อนๆมาซ่อมคอมพิวเตอร์8เครื่องเนี้ยให้มันพอทำงานได้แล้วก็จ่ายค่าเช่าแล้วก็เข้าไปทำที่ห้างนั้นเลยไหมที่ห้างอินทิเรียนเบอร์ไลท์พาวเลยโอเคผลปรากฏว่าช่วงแรกก็ไม่ค่อยดีเพราะอุปกรณ์เราไม่ครบแต่รู้ปัญหาว่ามันไม่ดีเราก็ขายให้มันถูกๆก่อนแล้วเมื่อค่อยๆเทยมาได้เงินเดือนแรก 20,000 ก็ไปซื้อการ์ดจอมา4 อัน 3 อันค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับไปเรื่อยๆแล้วก็ขยายเครื่องไปเรื่อยๆจนตอนจบที่เฉพาะที่ห้างนั้นผมมีอยู่100เครื่องเริ่มจาก8ขยายเป็นแบบว่าให้นี่แบบว่าเป็นโซนตัวเองเลยนะใช่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 โอ้โห100เครื่อง100เครื่องครับตอนนั้นรายได้ต่อเดือนเป็นไงบ้างครับเยอะที่สุดเคยได้ก็400,000 กว่าบาทต่อเดือนแล้วทำให้เราทำตรงนั้นมา10 ปีได้ทำร้านเกม10 ปี10ปีได้ครับเก็บเงินได้เท่าไหร่ครับประมาณราวๆ10 ล้านบาท10ล้านบาทใช่แล้วก็ซื้อบ้านซื้อทุกอย่างที่คนชั้นกลางควรจะมีได้ครบหมดถือว่าชีวิตประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยใช่ไหมครับตอนนั้นนะผมไม่รู้ว่าคนบนโลกเขามีเงินเท่าไหร่ผมมาคิดของผมเองว่า10 ล้านเนี่ยคือเยอะมากแล้วก็มีความพอใจกับสถานะชีวิตตัวเองมากตอนนั้นผมก็ใช้ชีวิตครับก็เริ่มหมดไฟหมดแรงก็ไปเรื่อยๆละเพราะรู้สึกว่าเรามีตังค์ละเรารวยละตอนนั้นนะอายุเท่าไหร่ต้องคอยไล่อายุตอนนั้นเหรอครับตอนนั้นน่าจะอายุประมาณ31ละ31 32ละก็ยังไม่เห็นว่าจะเกี่ยวข้องกับตลาดทุนการลงทุนในหุ้นเลยนะครับผมไม่เคยคิดจะเล่นหุ้นเลยครับแต่ว่าคิดจะทำธุรกิจแล้วมาเข้าสู่วงการได้ยังไงครับก็บังเอิญครับบังเอิญคือตอนนั้นที่บ้านเนี่ยก็ขายแหนมเนื้อหมูยอไอความว่าเราว่างงานเราก็เลยได้ไปส่งของที่เอสพลานาด
ส่งเสร็จแล้วก็กินข้าวตามปกติแล้วก็เดินไปเรื่อยๆตอนนั้นถ้าคุณพอจำได้เนี่ยตลาดหลักทรัพย์มีแผนจะย้ายมารัชดาพิเศษตอนแรกเขาอยู่ตรงคลองเตยบ้างหรือยังไงสักอย่างพอจะย้ายมาเนี่ยเขาค่อยๆ ย้ายห้องสมุดมารวยมาก่อนห้องสมุดมารวยเป็นแบบโอเพ่นเลยอยู่ชั้น3นะครับผมก็เดินผ่านแล้วก็มีอาจารย์นิเวศกำลังจะพรีเซนต์ขายหนังสือเป็นหนังสือไม่มีคนฟังอาจารย์นิเวศพูดผมจำได้ว่ามีคนฟังอยู่สัก8คนอะไรอย่างเงี้ยใครอ่ะไม่เข้าใจว่าเขาคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับลูกก็ถามลูกเขาคืออะไรเหรอพ่อคราวนี้ลูกถามเราต้องฉลาดไงเราต้องรู้ ไม่ได้ใส่ใจหรอกแต่อยากให้เขาฉลาดก็เลยลงไปนั่งกับเขาไปนั่งฟังอาจารย์นิเวศโอ้นี่ผมไม่คิดเลยเนี่ย ก็คือเป็นความบังเอิญอาจารย์พูดถึงประมาณไหนครับอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่มีอัจฉริยภาพด้านการพูดเรื่องยากๆให้มันง่ายแกพูดไม่กี่คำเองนะแต่ผมฟังแล้วคลิกใจไม่เคยสนใจหุ้นมาฟังนี่คือคิดว่าเดี๋ยวก็ลุกไปแล้วก็โลกนี้จะไม่ข้องเกี่ยวกับมันอีกคือผมไม่ชอบพูดน่ะผมว่ามันคือการบรรณาลัยญาติผมก็เจ๊งมาเยอะฟังไม่ใช่หรอกอาจารย์บอกว่าจริงๆคนเราอ่ะถ้าจะรวยอ่ะมันจะต้องรวยจากทางการทำธุรกิจเท่านั้นคุณเคยเห็นใครหรอกินเงินเดือนแล้วรวยอ่ะมันมีอ่ะนะมันยากมากต้องเป็นระดับ CEO มีไม่กี่คนอ่ะน้อยมากคนส่วนใหญ่บนโลกนี้ต้องทําธุรกิจแล้วหุ้นเนี่ยคือวิธีการทําธุรกิจผ่านมือคนที่เก่งกว่าเราโดยเราไม่ต้องลงมืออะไรทํานองนี้นะผมเฮ้ยแม่งดีว่ะอันเนี้ยเอ๊ะที่1ละรู้สึกสนใจแล้วอาจารย์ก็พูดต่อพอดีอาจารย์กับผมเนี่ยเริ่มต้นด้วยเงินเท่ากันแต่ผมเนี่ยเริ่มต้นด้วยเงิน10ล้านมันสื่อสารกันอีกอ่ะว่าเฮ้ยเหมือนอาจารย์คุยกับเราเว้ยคือเขาพูดตัวเลขเดียวกับที่เรามีในกระเป๋า10ล้านแล้วคุณรู้ไหมว่าในตลาดทุนอ่ะมันมีสิ่งนึงที่เรียกว่าความมหัศจรรย์คือผลตอบแทนการทบต้นปีละ 26% เนี่ย10ปีเนี่ย10ล้านมันจะกลายเป็น100นึงแล้วถ้าคุณทำแบบนี้ 26% ไปเรื่อยอีก10ปี100นึงมันจะเป็น 1,000 นึงแล้วผมฟังเลยมันเป็นไปได้ยังไงวะคือตอนนั้นด้วยความว่าเรานึกเรื่อง exponential ไม่ออกเราก็อะไรวะปีละ 26% มันจะไปทบยังไงให้มันขึ้นไปเป็น 1,000 ล้านนึกไม่ออกแต่ฟังแล้วตกใจตื่นเต้นผมได้ยินเรื่องอัตราทบต้นเนี่ยครั้งแรกวันนั้นเลยผมกลับมาเสร็จผมก็มาทำในกระดาษลองกดเครื่องคิดเลขคูณไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยมันได้หรือเปล่าวะเฮ้ยมันได้เว้ยเฮ้ยจริงๆคนทุกคนถ้าเราอดทนมากพอเราก็รวยได้นี่หว่าอะไรเงี้ยเฮ้ยเจ๋งว่าอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นเนี่ยเปลี่ยนความคิดเยอะมากแล้วก่อนจะกลับเนี่ยผมซื้อหนังสือทุกเล่มที่มีชื่ออาจารย์นิเวศกลับบ้านด้วยซื้อทุกเล่มเลยจากนั้นก็เริ่มอ่านแล้วไงรู้เรื่องเลยไหมครับรู้เรื่องเลยครับก็ถึงบอกว่าอาจารย์เป็นคนฉลาดมากผมอ่านทั้งหมดทุกครั้งที่อ่านไปเลยจนเฮ้ยมันใช่ว่ะนี่ก็ใช่อ๋อมันต้องคิดให้เป็นตรรกะให้คิดให้เป็นลอจิกเราก็จะลงทุนหุ้นได้พออ่านจบครบหลายสิบเล่มของอาจารย์ภายในไม่กี่วันเนี่ยจากนั้นไงต่อครับก็หาทางเปิดพอร์ตพอเปิดสำเร็จเสร็จปุ๊บก็ลงทุนอยู่ช่วงผมเข้าใจว่าน่าจะกุมภามีนาปี2008ตอนก่อนจะเกิดวิกฤตซับพามก็ดีครับตอนก่อนจะเกิดมันดีนะครับก็ซื้อตัวนี้ก็ขึ้นซื้อตัวนั้นก็ขึ้นแต่โชคดีคือญาติพี่น้องผมเจ๊งเยอะผมเลยเอาเงินมาใส่ไว้ก่อนสักครึ่งเดียวคือ5ล้านบาทเพราะเราก็กลัวเหมือนกันว่าเดี๋ยวมีอะไรที่มองไม่ครบหรือคิดไม่ครบมันก็กำไรนะครับ5ล้านก็จะมีกำไรผมจำเป๊ะๆไม่ได้แต่กำไรอยู่10%ตอนนั้นในใจรู้สึกไงครับแบบฉันมาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วอันนี้แหละ 26% แรกเดี๋ยวคิดว่าเนี่ยอาจารย์บอกว่า 26% 20ครั้งทบต้นทบต้น20ครั้งมันก็จะไปเป็นตัวเลขที่อาจารย์บอกไอ้เนี้ยครั้งแรกได้แล้วปีนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้ก็รู้สึกมีความหวังรู้สึกว่าไอ้หุ้นนี่มันตอบโจทย์เราเว้ยคิดอย่างเดียวคิดแล้วรวยจริงๆคือขอให้คิดให้ถูกอะแล้วเอาเงินไปใส่ให้ถูกรวยเลยไม่ต้องนำคุณมี่ยังจำได้ไหมครับว่าประโยคไหนของดร.นิเวศเนี่ยที่ทำให้เราแบบคลิกหรือว่าเปลี่ยนชีวิตเลยก็หลักๆน่าจะเป็นเรื่องของบอกว่าคนธรรมดาเนี่ยแหละอย่างแกก็เล่าถึงแบ็กกราวด์ว่าแกเป็นเด็กวัดดอนเลยถ้าเกิดเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆเนี่ยไม่มีที่อื่นหรอกที่ทำให้คุณเปลี่ยนได้ขนาดเนี้ยนอกจากตลาดหุ้นให้เชื่อเขาเถอะอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคทีนี้พอเราเริ่มลงทุนได้กำไรเริ่มมีจาก5ล้านกลายเป็น6ล้านแล้วทุกอย่างก็เรียบร้อยไปถึงหลักร้อยหลักแล้วค่อยๆไปแตะพันเลยครับไม่ครับตอนนั้นคือจริงๆหลังจากนั้นมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ทุกคนรู้กันก็คือวิกฤตซับพรามหุ้นเนี่ยตอนนั้นดัชนีอยู่ที่900กว่าจุดจำวันเวลาได้ไม่ชัดเจนแต่อาจจะเดือนเศษๆมันลงจาก900กว่าจุดลงมา300กว่าจุดมันแบบทันทีอย่างนี้เลยไหมครับทันทีมันลงปึ้งทุกทีละฟลอร์คือลงตลอดเวลาไม่ว่าไม่สนอะไรทั้งนั้นไม่ว่าใครจะบอกไม่กระทบเมืองไทยเขาก็จะลงงบเราออกมาดีเปิดมาบวกเขาก็ทุบลงคือทุกอย่างมีแต่ฟลอร์ที่จะขายออกไปอย่างเดียวเลย
ตอนนั้น5ล้านเหลือเท่าไหร่ครับตอนผมจำครั้งสุดท้ายที่จำได้เนี่ยมันขาดทุนไปสัก2ล้านกว่าๆแต่ผมไม่แล้วผมไม่กล้าเปิดดูอีกมันต้องขาดทุนมากกว่านั้นนะแต่ว่าผมอาจจะดูแถวๆ500จุดอ่ะมันขาดทุนสัก2ล้านกว่าผมก็รู้สึกว่าโอ้ชีวิตมันมีรถในฝันเนี่ยผมอยากได้แคมรี่เนาะมันคาราล้านกว่าผมโอ้แคมรี่ก็ยังไม่เคยซื้อเลยนี่ทำไมต้องเสียเงินไปกับอะไรอย่างงี้วะกินชายสี่มีเกี๊ยวหน้าปากซอยไม่กล้าสั่งพิเศษอ่ะผมยังไม่กล้าสั่งพิเศษเลยทำไมผมหายเงินไป 2-3 ล้านอย่างรวดเร็วแล้วก็ในวัน2วันในอาจจะในอาทิตย์2อาทิตย์แบบเร็วมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่านี่มันคือที่เขาบอกกันว่าเล่นหุ้นแล้วมันจะเจ๊งหรือมันเหมือนที่ญาติเราเจ๊งอะไรคือภาพร้ายๆเนี่ยค่อยๆย้อนขึ้นมาค่อยๆย้อนขึ้นมาตอนนั้นเข้าใจไหมว่าเฮ้ยแบบจริงๆโหนี่คือจังหวะทองเลยนะโอกาสทองเลยเพราะมันถูกอะไรเงี้ยตอนนั้นเป็นโชคดีของผมคือผมอะเข้ามาที่ตลาดหลักทรัพย์คืออาจารย์ไพบูลย์อาจารย์นิเวศเนี่ยจะมีการจัดรายการมันนี่ทอล์กแอสเซททุกเดือนทุกเดือนพอมาเสร็จอาจารย์นิเวศก็เหมือนเป็นผู้นำทางความเชื่อเนี่ยคือโอกาสในเป็นวิกฤตที่เรารอคอยเนี่ยผมไม่เคยใช้มาร์จิ้นนี่ผมใช้มาร์จิ้นนะผมซื้อการบินไทยซื้อ AOT ซื้ออะไรประมาณนี้นะครับเราก็ฟังแล้วเฮ้ยอาจารย์ยังพูดอย่างนี้เลยอะเราต้องไอ้นี่แหละเราก็จะเอาเงินอีกครึ่งนึงเนี่ยมาซื้อตรงแถวๆอาจจะไม่ได้ต่ำสุดนะจะ400กลางๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหหลายคนอาจจะไม่ทันนะยุคนั้นนะหุ้น400จุดทุกตอนนี้คือบอก 1,400 แย่นะเมื่อก่อนนี่คือเมื่อก่อนมันไปมันแย่กว่านั้นเยอะนะใช่ใช่400จุดเนาะโอเคตอนนั้นพอร์ตกลายเป็นเท่าไหร่ละครับผมจำตัวเลขได้ไม่ชัดนะครับแต่ว่าจำได้ว่ามันขึ้นมาหลักหลาย10ล้านแล้วผมอยากจะเลิกผมอยากจะเลิกเพราะว่าผมกลัวคล้ายๆเหมือนพนันไหมแบบว่าเฮ้ยเลิกแบบฉันได้เยอะแล้วต้องรีบอยู่ตอนนี้ความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่าไม่มันเหมือนเราโชคดีมากเลยที่รอดจากเหตุการณ์ที่น่ากลัวมาแล้วยังได้เงินมาอีกก้อนใหญ่อีกโชคดีก็เจอพี่คนหนึ่งบอกไม่นะตลาดหุ้นอ่ะเวลามันเกิดขาลงไปแล้วแล้วเกิดวิกฤตไปแล้วมันมักจะไม่วิกฤตซ้ำอ่ะเป็นหลายปีเลยเพราะนั้นเราต้องลงทุนอยู่ไปอีกระยะยาวแล้วพี่คนนี้เป็นคนดีมากแล้วก็อยู่ในตลาดมานานผมก็เลยตัดสินใจเชื่อแล้วก็ลงต่อไปเรื่อยๆพอเห็นในพอร์ตแล้วเฮ้ยเรามีเงินแบบว่ามีเงิน9หลักอ่ะตอนนั้นรู้สึกยังไงดีใจก็ดีใจเหมือนคนทั่วไปนะครับแต่มันก็มีความโลภอีกเราก็ไม่มีความพอนะมันก็รู้สึกค่อยฉันมันเห็นทางละถ้าแบบนี้แล้วเราทำต่อไปเรื่อยๆมันจะต้องมีโอกาสไปเป็น10หลักได้เยอะกว่านี้อีกอะไรเงี้ยก็คิดว่าเออใช่ละความโลภครอบงำแล้วตอนนั้นคือไม่มีความสุขกับเงินก้อนนั่นแหละมีพลาดบ้างไหมมีครับระหว่างทางก็พลาดตลอดเวลาโอ้นักลงทุนในหุ้นนี่ส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงตัวที่พลาดนี่เยอะครับเยอะทุกคนเยอะทุกคนให้ตัวอย่างได้ไหมว่าเราพลาดอย่างไรแล้วพลาดแค่ไหนแบบเจ๊งแบบขาดทุนขนาดไหนนี่ครับถ้าเป็นตัวเงินเนี่ยจำได้ไม่เป๊ะนะครับเอาเป็นว่าบางครั้งเนี่ยส่วนที่พลาดจะเกิดจากว่าผมวิเคราะห์แล้วแหละว่าอุตสาหกรรมนี้มันไม่ดีแต่ผู้บริหารเนี่ยเล่าเรื่องเก่งแล้วพอเราได้ไปนั่งฟังเขาเนี่ยเฮ้ยมันดีเว้ยมันเหมือนว่าเขาเก่งว่ะเขาต้องทาไปได้เราถามเรื่องอะไรที่เขาจะมีปัญหาในอนาคตเขาแก้ได้หมดเลยเขาเตรียมแผนมาหมดก็ซื้อไปแล้วก็ขาดทุนอะไรประมาณอย่างเงี้ยขาดทุนแบบ 40% ซึ่งจริงๆเป็นไปตามที่เราได้วิเคราะห์ไว้แล้วใช่เราคิดอยู่แล้วนะว่ามันไม่น่าจะได้แต่พอเราไปฟังอ่ะเราก็หลวมตัวเชื่อกลายเป็นที่เราซื้อไปเนี่ยเราขาดทุนไป 70% 60% คือขาดทุนเยอะมากอ่ะรู้ไม่เท่ากันได้ไม่เท่ากันครับนี่คือหนังสือเล่มใหม่ของผมนะครับชื่อว่า Money Mastery หลังจากที่ใช้เวลาเขียนมา5ปีนะครับ Money Mastery มั่งคั่งทั้งชีวิตก็เสร็จแล้วครับหนังสือเล่มนี้นะไม่ใช่ทำให้คุณแค่ร่ำรวยเงินเท่านั้นนะครับทำให้คุณร่ำรวยด้านอื่นด้วยเช่นเวลาแล้วก็สุขภาพครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่อยากจะมั่งคั่งร่ำรวยจากการลงทุนอยากจะเกษียณได้หรือว่าอยากมีอิสรภาพทางการเงินเล่มนี้ตอบโจทย์คุณครับเพราะว่าผมได้รวบรวมทุกเครื่องมือการเงินในโลกใบนี้ไว้หมดแล้วนะครับตั้งแต่เสี่ยงน้อยยันเสี่ยงมากตั้งแต่ผลตอบแทนน้อยยันผลตอบแทนมากครับตอนเขียนหนังสือเล่มนี้ผมนึกถึงยาสามัญประจำบ้านทุกบ้านมีใช่ไหมครับเล่มนี้จะกลายเป็นหนังสือการเงินสามัญประจำบ้านครับคนในบ้านเฮ้ยคิดถึงการเงินหรือไม่เข้าใจตรงไหนมาเปิดเล่มนี้เล่มเดียวได้ทุกคำตอบแน่นอนครับสามารถซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะครับหรือว่าถ้าสะดวกซื้อออนไลน์ก็สามารถกดลิงก์ข้างล่างได้เลยครับระหว่างนั้นคือพอร์ตใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเริ่มไปลงทุนต่างประเทศเมื่อไหร่ครับจริงๆต่างประเทศผมเพิ่งจะเริ่มไปลงทุนเยอะๆจริงๆคือตอนโควิดตอนรอบนั้นไปมาแล้วครั้งนึงนะครับผมจำไม่ได้ว่าตอนช่วงต้นๆ 4-5 ปีแรกที่ไปรอบนึงไปจีนไปจีนแล้วมีที่อื่นอยู่ด้วยมั้ยครับที่เดียวเลยครับแล้วก็โดนหลอกโดนบริษัทชื่อ China Biotic เขาโกหกไม่มีบริษัทอยู่จริงฮะใช่มันไปจดทะเบียนที่อเมริกาแต่ว่าโรงงานกับ
ตัวธุรกิจเขาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในจีนเราซื้อผ่านตลาดหุ้นอเมริกาใช่ไหมแต่ว่าตัวบริษัทอยู่ที่จีนแต่จริงๆไม่มีเพื่อนผมเนี่ยบินไปคอมพานีวิสิตด้วยเขาก็เช่าโรงงานมาให้เราดูเช่าร้านค้าอะไรมาให้เราดูแต่มันไม่มีอยู่จริงอันนี้ครั้งแรกที่เสียหายเยอะมากกับต่างประเทศแล้วก็รู้สึกกลัวตอนนั้นจีนเติบโตมากใครพูดอะไรได้ยินคำว่าจีนอ่ะก็เชื่อกันทุกคนก็เฮ้ยมีตั้งแต่กวดวิชามีตั้งแต่ขายโปรไบโอติกของผมนี่ที่ผมลงเยอะนี่คือขายโปรไบโอติกไปจีนครั้งแรกเนี่ยคือลงตัวนี้เลยลงตัวนี้เลยขาดทุนไป60กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้โหใส่ไปเยอะไหมครับยังโชคดีว่าไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่าขาดทุนเยอะครับขาดทุนแบบเขาเนี่ยเขาว่าไม่เยอะมากของเซมี่นี่เท่าหลายล้านครับหลายล้านก็เป็นเงินที่แบบก้อนใหญ่ละก้อนใหญ่แต่ผมจำตัวเลขไม่ได้เป๊ะแต่อาจจะขาดทุนสัก6ล้านอะไรเงี้ยเยอะเยอะแต่ไม่เข็ดแน่นอนเพราะว่าดูแล้วยังอยู่ยังลงทุนในหลังจากนั้นหลังจากนั้นไม่ได้เอาเงินกลับมาครับผมซื้อหุ้นผิงอันผิงอันแล้วก็ถือไปเรื่อยๆแล้วผิงอันเนี้ยแหละพาจนได้ทุนคืนแต่ใช้เวลานานมากนะจำไม่ได้กี่ปีก็ถือไปเรื่อยๆมันก็ได้ทุนคืนเวลาลงทุนจีนเนี่ยลงตลาดไหนครับเพราะว่าจีนมีหลายตลาดจริงๆหลักๆจะอยู่ในหางเสงคือหางเสงกับตลาดหลักของจีนอย่างเซี่ยงไฮ้เนี่ยจริงๆหุ้นหลายตัวจะซ้ำกันครับคุณพงษ์แต่หางเสงจะดิสเคาท์เสมอมันจะถูกกว่า 20% 30% 15% แล้วแต่ทำไมอ่ะครับเพราะว่าตลาดจีนเนี่ยคนจีนซื้อแต่ว่าหางเสงเนี่ยคนจีนออกมาซื้อไม่ได้ก็จะเป็นต่างชาติ foreign ซื้อมันก็จะมีแกปบางอย่างให้เราแต่เราไปซื้อในจีนได้ด้วยนะแต่เมื่อฮ่องกงมันถูกกว่าบนหลักทรัพย์เดียวกันอะเราก็จะไม่มีเหตุจำเป็นหมายว่าบริษัทหนึ่งลิสต์2ที่เลยเป็นดูลิสติ้งนะดูลิสติ้งใช่โอเคโอเคถ้างั้นสำหรับคนที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าอยากจะแบบวันหนึ่งอยากจะเป็นแบบเซนมี่คิดว่าวันนี้เขาควรจะเริ่มต้นยังไงถึงจะเป็นนักลงทุนสไตล์ VI ที่ดีได้ครับจริงๆเนี่ยเรื่องลงทุนเนี่ยอยากฝากไว้มากๆเลยนะครับหลายคนอาจจะไม่ได้คิดถึงมันมากนักวันนี้ผมเชื่อว่าผู้ชมรายการทุกท่านเนี่ยอายุเฉลี่ยก็อาจจะอยู่สัก30กว่าๆเนาะพอ30กลางๆอะไรเงี้ยนะครับถ้าคุณอยู่100ปีแล้วคุณมีตังค์เนี่ยเฮ้ยมันอาจจะเป็นข่าวดีก็ได้ enjoy life ชีวิตเราอยู่ได้อีกและแข็งแรงแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะเกษียณที่80กว่าแล้วบังเอิญวิทยาการทางการแพทย์ทุกๆปีเขาทำให้เราอายุยืนขึ้นปีละ3เดือน3เดือนไปเรื่อยเนี่ยแล้วเกิดเราต้องอยู่ร้อยนึงโดยเราไม่มีตังค์เนี่ยไม่สนุกนะครับเพราะนั้นมันต้องออมเงินตั้งแต่วันนี้มันเป็นวิถีเดียวนะผมว่าการลงทุนไม่ใช่ทางเลือกมันเป็นข้อบังคับมันเป็นสิ่งที่คุณต้องทำมันเป็นทางลอดทางเดียวที่วันนี้ถ้าคุณมีโอกาสได้ชมรายการนี้ที่คุณพอทำคุณเชื่อผมสิว่า100ปีอยู่ได้แน่ๆวิธีคิดแบบนี้นะครับถ้าเราหาโอกาสในการลงทุนเจอแล้วเราลงทุนในระยะยาวได้เนี่ยผมเข้าใจว่าออมเงินแค่เดือนละ10,000ซึ่งมันก็เหนื่อยนิดนึงเนาะอาจจะต้องไปหาอะไรเพิ่มมาแล้วก็ใส่ไปเดือนละ10,000เรื่อยๆเนี่ยในระยะยาว 3-40 ปีเนี่ยมันก็ขึ้นเป็นหลักหลายๆ10ล้านได้หรืออาจจะโชคดีถ้าไปถูกที่ถูกทางเป็น100ล้านเลยอย่างส่วนตัวอันนี้เสี่ยงให้คำแนะนำเลยนะครับผมคิดว่าตลาดหุ้นจีนถ้าคุณ DCA แล้วค่อยๆใส่เงินทุกเดือนไปน้อยๆนะมีโอกาสทำให้คุณได้เงินเป็น100ล้านงั้นขอถามคาแรคเตอร์ของแต่ละประเทศนิดนึงสั้นๆแล้วกันนะครับเริ่มจากอเมริกาก่อนแล้วกันผมคิดว่าตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมันมีความเซ็กซี่เพราะว่าทุกธุรกิจที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยเขาค้าขายกับคนได้ทั้งโลกครับผมเขาไม่ต้องเลือกที่จะค้าขายกับใครอันนี้คือในบริบทของ TAM เขาเรียก Total Addressable Market คือตลาดที่เขาจะไปเนี่ยมันกว้างใหญ่มากแล้วเขารวมซุปเปอร์จีเนียสอยู่ที่นั่นเพราะนั้นเขาจะมีจุดแข็งในเรื่องของนวัตกรรมพวกนี้นะครับอีกจุดนึงที่สตรองคือเขาเรียกด้านการเงินที่แข็งแรงแล้วใช่ไหมตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยขึ้นอย่างเดียวเพราะว่าผู้นำหรือว่าผู้ควบคุมนโยบายทางเศรษฐกิจเนี่ยก็เก่งลงแป๊บเดียวขึ้นอีกละเพราะเขารู้ว่าจะทำยังไงให้ทุกอย่างมันไปได้ดีและคนทั่วไปก็มีเวลเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นอเมริกาอยู่เยอะตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมอาจจะมองว่ามันก็โตไปของมันเรื่อยๆนี่แหละไม่ได้ด้อยมากแต่อยากจะบอกว่ามันมีสถิตินึงที่น่าสนใจสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับเรามีคนเล่นหุ้นในตลาดหุ้นไทยเทียบกับจำนวนประชากรอยู่ประมาณสัก5ล้านคนไม่ซ้ำบัญชีเนาะตัวเลขนี้ต่ำมากนะครับมันต่ำมากเทียบกับในโลกเนาะใช่ต่ำมากสัก3-4 ล้านคนเนี่ยประมาณ 5% เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขนี้มันควรจะอยู่ประมาณสัก 20% สิงคโปร์ผมเข้าใจว่า 70% อะไรประมาณเนี้ยแปลว่ามันยังมีรูมที่คนใหม่ๆที่ยังไม่รู้จักตลาดหุ้นเนี่ยจะค่อยๆเติมเข้ามาในอนาคตนะครับเราไปดูในเว็บแบงก์ชาติเนี่ยเขาจะบอกเลยว่ามีเงินฝากนะฮะที่กินดอกเบี้ยต่ำๆอยู่สัก14-15ล้านล้านบาทคำถามคือเขาเป็นของใครถ้าให้ผมเดาก็คงเป็นของเบบี้บูมเมอร์พ่อเราอากงอาม่าเรานะครับซึ่งใน10ปีข้างหน้าเนี่ยคนเหล่านี้จะเอาเงิน15ล้านล้านเนี่ยทรานสเฟอร์มาให้เด็กรุ่นใหม่เป็นมรดกเขาเนาะเพราะนั้นจริงตลาดหุ้นเนี่ยเหลือรูมของจำนวนค
คนที่ยังไม่เข้ามาลงทุนมันเหลือเม็ดเงินที่ฝากไว้ในธนาคารที่เราเช็คได้นะครับมันเป็นข้อมูล public นะว่าก้อนใหญ่มหาศาลเนี่ยที่ค่อยๆ transfer wealth มาสู่ Gen Y มาสู่ Gen Z เนี่ยไอ้พวกนี้จะเป็นแรงขับดันในธุรกิจของเราในอนาคตเหมือนกันแต่ต้องยอมรับว่าเราอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่เริ่มโตช้าเริ่มไม่ชัดเจนว่าประเทศจะไปในทิศทางคาแรคเตอร์ไหนแต่ในระยะยาวเนี่ยผมพอจะมองเห็นเราว่าเราจะเป็นใครเราจะไปยังไงเราก็ต้องค่อยๆติดตามดูว่าจะไปเป็นอย่างนั้นจริงไหมกันขอแวะไปเวียดนามนิดนึงเวียดนามไปเวียดนามมาเป็นยังไงบ้างครับเวียดนามเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องของ populationdividend ก็คือโครงสร้างประชากรตอนนี้เขาเกือบ100ล้านละยังเป็นวัยหนุ่มสาวหมดเลยถ้าเราไปดูเนี่ยโอ้โหยังอุ้มลูกมีหลานยังแต่งงานยังอะไรเยอะแยะแล้วก็ทุกคนเป็นแรงงานที่มีค่าแรงต่ำกว่าไทยครึ่งหนึ่งเพราะนั้นเขาก็ยังมีโอกาสจะเป็นโรงงานโลกครับผมจีนผมคิดว่ายังโตได้อีกไกลจุดเริ่มต้นของประเทศจีนไม่เหมือนที่อื่นจุดเริ่มต้นของประเทศจีนมาจากการเป็นประเทศคอมมิวนิสต์เนาะแล้วตั้งเสี่ยวผิงก็คิดว่าทำยังไงให้มันพอกินพอใช้ให้มันอยู่ได้ก็เลยเดินทางไปดูงานทุกที่ว่าที่ไหนดีแล้วก็ฟอร์มทีมขึ้นมาแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลในฝันของเขาแหละเขาเลือกแต่คนมีความรู้ความสามารถมาเนาะภาพใหญ่ของจีนคือเขาคือผลิตภัณฑ์ที่เป็นโรงงานโลกถ้าผมถามว่าในบ้านคุณมีอะไรที่ไม่ใช่สินค้าจีนบ้างเราแทบนึกไม่ออกนะอย่างเสี่ยวหมี่ผลิตทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกพระเจ้าสร้างโลกที่เหลือเสี่ยวหมี่สร้างทุกคนมีเสี่ยวหมี่หมดเนาะบางอุตสาหกรรมที่ผมคิดว่าไม่มีวันหรอกไม่มีทางง่ายหรอกที่เมืองจีนจะเข้ามาได้เช่นรถยนต์บอกรถยนต์นี่โหประวัติศาสตร์เป็น100ปีมันต้อง BMW มันต้อง Chrysler มันต้อง Audi โอ้โหมันเก็บเทคโนโลยีมาเยอะญี่ปุ่นนี่เก่งกว่านี้มีเหรอใครจะมาตีญี่ปุ่นได้วะทุกวันนี้เป็นไงครับมอเตอร์โชว์ครั้งที่ผ่านมา BYD ฉางอันคือผมเคยปามาไปด้วยนะใครจะซื้อวันนี้ไม่ใช่เว้ยวันนี้เค้ายอมรับอ่ะเค้ายอมรับคือขับแล้วมันเท่เหมือนปอร์เช่เลยหน้าตาเหมือนปอร์เช่เลยราคาล้านนิดหน่อยนี่เป็นแบรนด์จีนหมดเลยเนาะใช่ๆๆผมเลยรู้สึกว่าถ้าเค้าเข้าสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ได้นะคุณประมาทเลยเค้าไม่ได้อีกแล้วคือหมายความว่าเค้าสามารถจะสร้างระดับคุณภาพอ่ะในแบบที่ดีกว่าที่เราคิดไปเยอะแล้วเพราะนั้นจีนไม่หยุดแค่นี้แน่ถ้าเขาครอบคลุมตอนนี้เขาส่งออกรถยนต์เป็นดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วอนาคตเรายังไม่รู้ว่าเราจะต้องเขาเรียกไงเกี่ยวพันกันขนาดไหนวันนี้รถยนต์จีนผมว่า7ค่ายแล้วมั้งก็มาซื้อที่นิคมเปิดโรงงานที่เราอะไรเงี้ยข่าวดีตอนนี้ช่องพอภัทรพลนะครับมี3รายการแล้วนะครับ1คือ Money Matters ครับ2คือ The Exclusive Talk และ3รายการใหม่ล่าสุดครับ The Growth Lab ครับโดย Money Matter นั้นจะออกอากาศทุกวันจันทร์เหมือนเดิมนะครับส่วน The Exclusive Talk จะเป็นการสลับกันระหว่าง The Growth Lab ครับ The Exclusive Talk คือรายการที่เราจะสัมภาษณ์คนที่เป็นที่สุดของที่สุดในแต่ละวงการแต่ละสาขาอาชีพครับส่วน Growth Lab นั้นสมชื่อเลย Growth แปลว่าเติบโตใช่มั้ยครับอะไรก็ตามที่ทำให้คุณเนี่ยเติบโตขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็ฉลาดขึ้นเราจะรวบรวมเนื้อหาเหล่านี้นะครับมาคัดกรองให้มันเป็นครีมของครีมจริงๆแล้วนำมาเสนอให้คุณทุกครั้งที่เจอกันใน The Growth Lab ครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดทั้ง3รายการแล้วมุ่งหน้าสู่2ล้านซับไปด้วยกันโชคดีครับหลายคนฟังเซนมี่มาเรามีพูดถึงหุ้นหลายๆตัวนะครับคำถามคือควรซื้อหุ้นตามเซียนไหมครับผมอาจจะคิดแนะนำต่างจากคนอื่นแล้วกันครับถ้าเซียนหุ้นที่มีชื่อเสียงซื้อเนี่ยผมดูทุกตัวแต่ไม่ได้แปลว่าเอามาเสร็จแล้วซื้อเลยต้องเอาไปดูต่อว่าทำไมเขาคิดอย่างนี้วะ มันจริงหรือเปล่าเฮ้ยไอ้มุมคิดเขาเราเห็นด้วยไหมถ้าเราเห็นด้วยผมว่าเป็นทางลัดในการทำการบ้านแต่ไม่สนับสนุนทุกคนที่แบบว่าแค่เจอชื่อกับหุ้นที่เซียนถือแล้วเราซื้อตามไปเลยเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะขายวันไหนต้นทุนเขาเท่าไหร่สมมุตินะวันที่เรารู้มันอาจจะเขากำไรแล้ว 200% พรุ่งนี้เขาขายก็กำไรนะเขาคิดอะไรผิดหรือประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นเขาเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาขายปุ๊บเขาได้กำไรแต่เราตายเพราะนั้นต้นทุนของแต่ละคนเนี่ยก็มีผลก็กลับไปเรื่องเดิมเลยซื้อตัวนี้อุตสาหกรรมมันดีไหมตำแหน่งในการแข่งขันดีไหมซึ่งส่วนใหญ่เขาจะกรองมาแล้วแหละว่าดีผู้บริหารดีไหมก็เขาก็คงดูมาแล้วส่วนใหญ่จะผิดกันเนี่ยผิดกันที่ต้นทุนเซียนกับต้นทุนเราคือหมายถึงว่าเขาอาจจะซื้อมาได้ต้นทุนที่ต่ำกว่าเราเพราะว่าที่ตลาดหลักทรัพย์อัปเดตข้อมูลพับลิกว่าใครถืออะไรเนี่ยจริงๆดีเลย์ประมาณ6เดือนปีนึงประมาณนี้นะครับเพราะนั้น6เดือนถึงปีนึงนี่ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงได้เยอะมากครับผมต่อพาร์ทต่อไปเปลี่ยนเกียร์นะครับเราจะไปเรื่องของการแสดงความคิดเห็นกันบ้างนะโอเคเซมี่มีลูกกี่คนครับคนเดียวครับอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้19แล้วครับเขาทราบไหมครับว่าพ่อพอร์ตเยอะขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้จริงๆเขาไม่ค่อยได้สนใจเพราะเขาก็อยากจะสร้างเวลของตัวเองคือผมสอนเขาแต่เด็กว่า อยู่ใต้ร่มเงาความสำเร็จคนอื่นอ่ะอยู่ไม่มีความสุขหรอก
มันอยู่ต้องไปแก้ขายด้วยการซื้อของแพงๆเพราะอยู่ไม่มั่นใจในตัวเองอยู่ต้องสร้างความสำเร็จตัวเองคุณถึงจะยืนอยู่ได้ผมเล่าเรื่องนึงให้ฟังสำหรับบางคนที่เป็นคนรวยนะครับผมว่ามันมีเจ้าของบริษัทนึงส่งออกอาหารทะเลยักษ์ใหญ่เลยชื่อแพ็คฟู้ดนะถ้าเกิดเขามีลูกสาวคนนึงแล้วไปงานปาร์ตี้ด้วยกันเนี่ยทุกคนต้องแนะนำว่าเนี่ยลูกสาวแพ็คฟู้ดแต่พอดีเด็กผู้หญิงคนนี้ก็อยู่ในบ้านที่รวยอ่ะแต่เขาไม่ได้อยากหยุดความฝันเขาที่การเป็นลูกคนรวยเขาก็เลยไปเปิดร้านขนมแล้วก็ปั้นจนเป็นร้านขนมอันดับหนึ่งประเทศไทยชื่อ After You ถ้าคุณเดาว่าวันนี้คุณเดินไปแล้วเจอพ่อคุณเมย์กับคุณเมย์เขาจะแนะนำใครครับก็นี่อ่ะพ่อเมย์ After You แสดงว่าลูกกับประสบความสำเร็จมากกว่าพ่อไม่มีใครพูดถึงบริษัทของคุณพ่อแล้วพูดแบบนี้คือพ่อของเมย์ After You ก็แสดงว่าเนี่ยหนูอยากอยู่สถานะไหนหนูอยากอยู่แบบสถานะที่เป็นคนนี้เป็นลูกของคนนั้นหรือว่าคนนั้นเป็นพ่อของหนูถ้าเกิดวันนึงเราไปงานไหนก็แล้วแต่ด้วยกันน่ะแล้วเขาแนะนำว่านี่คือคุณทิวาเป็นพ่อของคุณนิชาแสดงว่าหนูสำเร็จมากกว่าพ่อแต่ถ้าไปไหนแล้ววันนี้คือคุณนิชาเป็นลูกของคุณทิวาไม่มีความหมายครับผมสอนยังไงหรือทำยังไงไม่ให้ลูกสปอยเพราะลูกรู้อยู่แล้วว่าโอ้พ่อเงินเยอะมากจริงๆเคล็ดลับคือเราต้องไม่ใช้เงินให้เขาเห็นเยอะถ้าเมื่อไหร่เราใช้เงินเยอะเนี่ยเด็กอ่ะยังไงก็ใช้เงินเยอะกว่าเราสมมุตินะครับว่าถ้าผมเป็นคนชอบนั่ง business class ไปไหนผมนั่ง business ลูกมันต้องนั่ง first class แน่นอนเพราะลูกไม่มีทางจะใช้ชีวิตแย่กว่าเราเขาต้องใช้ชีวิตเหนือกว่าเราสเต็ปนึงถ้าเรานั่ง economy เราก็ imply เดี๋ยวเขาคงไปนั่ง business class คือเราก็ต้องเล่าหรือว่าทำเป็นตัวอย่างให้ดูเพราะ action เนี่ย speak louder than word คุณสอนอะไรก็ได้คุณบอกลูกอย่าสูบบุหรี่ไม่ดีแต่คุณเดินออกไปสูบทุกวันเนี่ยเดี๋ยวลูกสูบแน่นอนแต่ถ้าคุณทำให้เขาดูว่าเอ้ยชีวิตคือประหยัดนะเราจะต้องมีเป้าหมายเราทำงานแล้วเรามีความสุขกับงานให้เห็นคุณค่าในด้านแบบเดียวกันกับที่เราเห็นแล้วเขาเริ่มค่อยๆทำแล้วค่อยๆเสพสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่าเวลาจะสอนเขาเองประสบการณ์จะสอนเขาเองเพราะเราสอนเขาไม่เชื่อหรอกครับโอเคยอดเยี่ยมมากครับผมมีไอดอลไหมครับก็จริงๆมี2คนนะครับคนแรกก็คืออาจารย์นิเวศเรานี่แหละที่เราคุยกันมาตลอดอีกคนนึงก็คือชาลีมังเกอร์ที่เพิ่งเสียชีวิตไปอันนี้ก็คือคนที่ผมชอบที่สุด2คนบนโลกหนังสือที่แนะนำด้านการลงทุนให้กับมือใหม่นะครับจริงๆผมอยากให้อ่านหนังสือของอาจารย์นิเวศทุกเล่มเลยเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่อ่านง่ายแล้วก็เข้าใจได้ค่อนข้างง่ายนะครับอีกเล่มนึงนะครับที่อยากแนะนำก็คือโคตรคนชาลีมังเกอร์ดามไรอันนี้เป็นชีวประวัติของชาลีมังเกอร์ถ้าคุณอ่านเสร็จผมเชื่อแหละว่าคนที่ฟังรายการนี้อยู่อาจจะคิดว่าฉันมีต้นทุนน้อยกว่าคนอื่นชีวิตฉันไม่ดีพ่อเลิกกับแม่อะไรไม่รู้มันมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้ถ้าคุณอ่านเล่มนี้คุณจะยิ่งแปลกใจว่าโหชาลีมังเกอร์ไม่มีใครมีปัญหาเยอะเขาอีกแล้วอะแต่เขายังสามารถนำพาตัวเองมาสู่จุดนี้ได้แล้วก็จะได้เห็นคมความคิดในการลงทุนในการเลือกหุ้นด้วยได้สองต่อเลยนะได้ทั้งเล่มเดียวได้ทั้งกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตได้ทั้งเรื่องของมุมมองในการลงทุนที่ดีมากๆเนี่ยอันนี้ก็ดีมากครับผมคิดเห็นยังไงกับนโยบายแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าเราคิดยังไงเนี่ยเขาคงพยายามจะแจกเขาคงพยายามจะแจกถามว่าดีไหมเนี่ยมันก็ไม่ดีและไม่แย่มันก็คงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าที่วันนี้แห้งมากๆได้ระดับนึงแต่ถามว่าดีที่สุดไหมมันก็อาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าปัญหาผลกระทบผมอยู่ในตลาดทุนนะอาจจะเล่าเรื่องตลาดทุนเยอะหน่อยอย่างวันนี้ 10,000 ดิจิตอลเนี่ยถ้าแจกเข้าไปเนี่ยสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยคือเงินเฟ้ออยู่ๆคุณเอาเงินยัดเข้าไป 500,000 ล้านเนี่ยไม่รู้ว่าของก็แพงขึ้นมั่งนู่นนี่นั่นก็อาจจะทำให้อัตราดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยขยับขึ้นก็เป็นผลกระทบต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงรัฐบาลเราวันนี้ก็ไม่ได้มีเงินเนาะหนี้สาธารณะ 60% ก็ต้องออกพันธบัตร 500,000 ล้านเพื่อมาแจกซึ่งตลาดพันธบัตรบ้านเรา1ล้านล้านเนี่ยก็มีบริษัททำธุรกิจอะไรเยอะแยะเลยนะเขาก็จะมีปัญหาแล้วว่าเขาจะเกิดปัญหาในการโลโอเวอร์ไม่ได้ไหมหรือดอกเบี้ยต้องจ่ายแพงขึ้นไหมพอเขาโลโอเวอร์ไม่ได้เอาก็เกิดวิกฤตอะไรเยอะแยะหรือถ้าเกิดโลโอเวอร์ได้แต่ต้นทุนทางการเงินเขาแพงเขาก็ต้องมาปรับสินค้าและบริการให้เราแพงขึ้นอยู่ดีในระยะยาวไอ้หมื่นนึงได้ทีเดียวแต่สินค้าแพงขึ้นเนี่ยตลอดไปใหม่ล่าสุดครับตอนนี้ YouTube เนี่ยมีฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า Super Thanks ครับถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหามีประโยชน์อยากจะขอบคุณทีมงานก็สามารถกด Super Thanks ได้ครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับลองดูได้ครับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำข้าราชการ
25,000 ยิ่งทำให้เงินเฟ้อขึ้นมาครับมันถามว่ามันเงินเฟ้อขึ้นไหมมันขึ้นแต่มันขึ้นทั้งสองฝั่งมันขึ้นขาฝั่งคนรับก็เพิ่มขึ้นไปด้วยแต่เมื่อกี้เรากำลังพูดถึงเรื่องว่าแจกไปเสร็จมันพุชเงินเฟ้อขึ้นแต่ทุกคนอะรายได้ที่เดิมแล้วพอมันถอยกลับมาเนี่ยราคาสินค้าไม่ลงราคาสินค้าค้างอยู่ข้างบนแต่คุณอะหาเงินได้น้อยเท่าเดิมแต่การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยก็ต้องทำควบคู่กับการเพิ่ม productivity เพิ่มโอกาสหาคนมาลงทุนเยอะๆเพิ่มโอกาสใหม่ๆของประเทศนะครับถ้าคุณเพิ่มฝั่งขารายได้ปุ๊บเนี่ยทุกคนก็ควรจะเอนจอยแล้วก็ดีไปในระยะยาวแต่เราต้องหาโกลด์เอนจินใหม่ตอนนี้ประเทศไทยปัญหาใหญ่สุดคือเราไม่เหลือโกลด์เอนจินโครงการแลนด์บริดจ์คิดว่าน่าทำไหมครับอันนี้น่าทำเพียงแต่ว่าต้องไปดูไส้ในรายละเอียดนะครับก็อย่างที่รู้กันว่าช่องแคบข้างล่างของสิงคโปร์เนาะจริงๆแล้ววันนี้มันก็มีเรือผ่านอยู่สัก80,000กว่า TEU capacity มันอยู่สัก120,000ก็โอเค2030มันจะเต็มละถ้าเราตัดช่องตรงนี้เนี่ยดีๆนะครับแล้วให้คนมา operate ดีๆเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ได้เป็นท่าเรือนะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือแน่นอนละตรงนี้ประหยัดเวลาของพวกโลจิสติกไป 3-4 วันเกิดธุรกิจตรงนี้เยอะแยะนิคมอุตสาหกรรมหลังท่าเรือมันจะมาเยอะแยะเลยสุดท้ายครับถ้าคนอยากจะร่ำรวยนะครับเพราะคนดูรายการนี้คือทุกคนก็อยากจะเติบโตขึ้นอยากจะร่ำรวยขึ้นนะครับเซนมี่มีอะไรอยากจะฝากถึงเขาหน่อยไหมครับก็ผมเข้าใจนะครับว่าเงินเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนมันเป็นตัวกลางที่นำเราไปสู่ความสุขเนาะสิ่งสำคัญที่สุดจริงๆที่จะทำให้เราไปอยู่จุดนั้นได้เนี่ยมันคือ passion แหละมันเหมือนกับว่าเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะไปตรงนั้นเพื่ออะไรและยังไงเช่นวันนี้ทั้งเริ่มต้นด้วยกันที่กรุงเทพแล้วเราบอกว่าเราจะขับรถให้เร็วเลยแต่ไปไหนไม่รู้เนี่ยผมไม่รู้มันจะไปถึงไหนแต่ถ้าบอกฉันจะไปเชียงใหม่ฉันจะไปภูเก็ตเขียนที่ให้มันชัดแล้วเราอยากไปจริงๆเนี่ยผมว่าไอ้การเดินทางตลอดเส้นทางก็มีความสุขเลยนะว่าเราชมนกชมไม้เราก็เริ่มดูอีกกี่กิโลจะถึงเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ขีดเป้าหมายให้ชัดนะครับหาเป้าหมายที่เราอยากได้จริงๆบางทีเราอาจจะแค่เอาเป้าหมายมาจากคนอื่นคนอื่นเขาบอกแบบนี้ดีเราก็รู้สึกเอาตามเขาแหละจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เราอาจจะชอบชีวิตในแบบที่เราเป็นเงินน่ะต้องมีนะครับผมพูดแล้วมันจะมีความย้อนแย้งคือคุณไม่ต้องรวยสุดขีดอ่ะคุณถึงจะมีความสุขได้แต่ถ้าคุณไม่มีเงินเนี่ยคุณมีความทุกข์แน่นอนเพราะนั้นการที่จะมีความสุขมันต้องบาลานซ์สองเรื่องนี้ให้ดีโลกมันยากขึ้นทุกวันอ่ะหลายคนบอกว่าวันนี้ยากจังเลยจะรวยได้หรอเนี่ยตอนผมเป็นเด็กมันก็ยากอย่างนี้แหละครับมันก็ยากของมันตลอดเวลานะมันไม่เคยง่ายอ่ะจำนวนคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยถึงมีน้อยตลอดเวลาแต่ไม่ได้แปลว่าเราเกษียณไม่ได้นะจุดที่เราต้องการก็คือสำหรับผู้ชมรายการคุณพ่อผมเชื่อว่าเป็นคนที่รักในอนาคตเขาถึงชมรายการอย่างเงี้ยเป็นคนที่เขาอยากมีอนาคตอ่ะถ้าเรามุ่งมั่นแล้วเราวางแผนของเราดีๆอย่างไม่ประมาทเนี่ยผมเชื่อว่าตอนจบทุกคนก็สามารถจะเกษียณอย่างมีความสุขแล้วก็ชมรายการนี้ไปเรื่อยๆจนอายุ100ปีโอ้คุณพ่อยังจัดอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะต้องถามคนนี้ด้วยต้องพยายามอยู่ให้ถึงครับผมวันนี้ต้องขอบคุณเซนมี่มากๆนะผมเองก็ได้ความสนุกนะครับแล้วก็ความรู้แรงบันดาลใจและอื่นอีกมากมายเลยเราหวังว่าวันนึงเซนมี่จะให้โอกาสรายการนี้สักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเชิญแบบว่ามีไลฟ์อะไรกันบ้างเพื่ออัปเดตเช่นสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยหรือหุ้นนอกนะครับนะวันนี้ต้องขอบคุณเซนมี่มากๆนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมนี่ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ก็สามารถนะกดไลค์ให้เราได้กดซุปเปอร์แทงค์ได้นะครับแชร์เพื่อนๆได้นะผมมั่นใจว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์มากมายจากการสัมภาษณ์ครั้งนี้ส่วนแขกคราวหน้าจะเป็นใครติดตามได้ใน The Exclusive Talk วันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ